ทหารฟาโรห์จมน้ำตายกองทัพขนาดใหญ่ของฟาโรห์ไล่ตามชาวยิวมาติดๆพวกทหารเห็นชาวยิวเดินข้ามทะเลแดงก็ตามลงไปขณะที่กองทัพรถม้าและทหารเดินอยู่ในทะเลแดงที่แหวกออกเป็นทางเดินและสองข้างทางเป็นกำแพงน้ำที่ตั้งขึ้นสูงลิบลิ่วพระเจ้าทรงทำให้ล้อรถม้าหลุดพวกทหารต้องลงมาลากรถม้าจึงไล่ตามชาวยิวไม่ทันพวกทหารเริ่มหวาดกลัวพอเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายชาวอิสราเอลและต่อต้านชาวอียิปต์เมื่อประชาชนทุกคนในกลุ่มของโมเสสข้ามทะเลแดงไปด้วยความปลอดภัยแล้วพระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสชูไม้เท้าขึ้นเหนือน้ำนั้นทันทีและตอนนี้ทหารอียิปต์ทั้งหมดทั้งทหารม้าและรถม้าก็มารวมกันอยู่ในทะเลแดงที่แหวกออกนั้นแล้วเมื่อโมเสสชูไม้เท้าไปที่ทะเลกำแพงน้ำสองข้างทางเดินนั้นก็พังคลื่นลงมากองทัพอียิปต์ทั้งหมดก็จมน้ำตายไม่มีใครรอดไปได้สักคนเดียวชาวอิสราเอลที่ยืนดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มองเห็นศพของศัตรูถูกน้ำพัดมาเกยฝั่งชาวยิวจึงรู้ซึ้งว่าพระเจ้าทรงดีต่อพวกเขาขนาดไหนพวกเขาจึงรักและเคารพพระองค์และโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์มากและโมเสสก็นำชาวอิสราเอลร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนื้อเพลงบางตอนที่เขาร้องมีดังนี้พระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์และเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะยกย่องสรรเสริญพระองค์